วัสดีครับกำลังจะได้เวลาฟังความจริงกับสื่อกลางนะครับรอเวลาให้สถานีวิทยุต่างๆรับสัญญาณพร้อมๆกันก่อนนะครับคือ6นาฬิกาตรงวิทยุในระยองก็จะรับสัญญาณไปออกอากาศนะครับแป๊บเดียวผู้ที่มีปัญหาที่สามารถจะทำการงานสำคัญสำคัญให้ยึดหลักเป็นกำลังของบ้านเมืองต่อไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะคือต้องมีความจริงพร้อมทั้งในคำพูดในการกระทำทั้งในบุคคลอื่นและในตนเองสิ่งใดที่ตั้งใจจริงต้องปฏิบัติให้ได้โดยเคร่งครัดครบถ้วนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่28ตุลาคม2521สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ทักทายกันพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใน Facebook ใน YouTube หรือในสถานีวิทยุต่างๆนะครับสวัสดีค่ะเจอกันอีก1วันนะคะครับวันนี้จริงๆก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่เปลี่ยนมุมนิดหนึ่งอยู่ที่เดิมก็คือที่7คดโป่งก้อนเศร้าที่จังหวัดสระบุรีวันจริงวันนี้ตั้งใจจะไม่ชวนมาออกอากาศแล้วพอดีเมื่อวานนี้มีเห็นมีเริ่มมีแฟนคลับอย่างเช่น ขออภัยอาจารย์คุณหมอเรียกยาวมากอาจารย์คุณหมอท่านนายแพทย์ท่านอดีตสสและสวนายแพทย์รวมอยู่ในคนคนเดียวกันนะประสิทธิ์พิทูลกิจจาบอกว่าคุยกันเป็นธรรมชาติดีสนุกดีเอาอีกยังไม่เข็ดค่ะยังไม่เข็ดหนูก็ต้องยอมรับนะคะว่าไม่เคยที่จะมาดำเนินรายการตรงแบบนี้ค่ะแบบโชว์หน้าเงี้ยนะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในห้องส่งคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะครับคือบอกแล้วว่าใครร่วมเดินทางกับผมจับมานั่งคุยหมดมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไงคือฉันจะนั่งคุยอยู่คนเดียวก็มีเพื่อนคุยนะครับนี่ดีนะไม่ปลุกไปอีก2 3คนนั่งรวมกันเป็นแผงแบบ 4-5 คนคุยกันเลยนะครับที่เดินทางมาด้วยกันเราอยู่ในบรรยากาศของตรงนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำนะผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ก็สร้างเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเพื่อนมาแล้วที่นี่จะเต็มไปด้วยเนี่ยนกเค้าเรียกอะไรนะนกต้อยติวิต
บางคนเรียกกระแตแต้แวดตามเสียงร้องมันคนระยองที่บ้านเราจะเรียกกระแตแต้แวดเนี่ยเสียงมันจะร้องแล้วเป็นนกที่เชื่องมากคือปกติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเห็นคนมันวิ่งเลยนะมันไปเลยไม่ให้เห็นเลยแต่อยู่ที่นี่เขาจะเชื่องมากคงจะคุ้นเคยกับผู้คนนะครับ อยู่ที่บรรยากาศเดิมๆอาจจะมีเสียงลมดังนิดหนึ่งนะครับขอโทษนะหวานนิดได้ไหม okay. คุยไปก่อนผมลืมปฏิทินแป๊บเดียว okay. นี่มันจะเป็นธรรมชาติเป็นกันเองมากไปปะเนี่ย แป๊บเดียวต้องบอกผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะธรรมชาติที่นี่สวยมากๆถ้าเกิดมีโอกาสยังไงก็อยากจะให้มาสัมผัสเองนะคะจะได้ทราบว่าบรรยากาศเป็นยังไงธรรมชาติแล้วก็อากาศเนี่ยกำลังดีอะค่ะไม่หนาวมากเกินไปค่ะแล้วก็ยังมีน้องๆ นักศึกษานะคะเมื่อวานนี้ที่เขามาทำกิจกรรมดีๆคือเป็นค่ายที่นักศึกษาเยาวชนหลายๆพื้นที่อะค่ะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันที่นี่ด้วยน่ารักมากค่ะเมื่อวานนี้คือตอนสายเรามาอยู่ตรงเนี้ยพอตอนสายก็นั่งทำอะไรกินกันไปตามภาษาเห็นน้องๆนักเรียนเดินเป็นแถวเลยนะแล้วก็มีน่าจะเป็นคุณครูผู้หญิงน่ารักด้วยใช่ค่ะคุณครูนะค่ะเด็กน่ารักแล้วคุณครูน่ารักกว่าค่ะก็พาเดินทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นตลอดทั้งวันเสร็จแล้วผมเดินไปดูตอนบ่ายที่เราเดินขึ้นไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติไปดูน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยผมเพิ่งเห็นป้ายที่บอกว่าที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งผมว่ามันดีนะคือการเอาเด็กๆให้มาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่เนี่ยมากินมานอนที่เนี่ยแล้วก็จะเดินทำกิจกรรมไปเดินดูนู่นดูนี่เขาได้เห็นนกเห็นกระต่ายเห็นกระรอกกระแตอนุนาว่าเอ้าลืมบอกท่านที่เพิ่งมาชมวันนี้นะครับปกติผมจะนั่งคุยคนเดียวที่นั่งข้างผมคือคุณระยองก็เรียกหนูนาเรียกกันหนูนาก็คืออดีตเป็นสทค่ะใช่ เป็นสทของตำบลปากน้ำเกษตรค่ะจ้ะก็หลายปีแล้วค่ะลืมแนะนำขอโทษทีไม่เป็นไรคือรู้สึกยังไงเวลาเห็นเด็กเมื่อวานเนี้ยที่เขาเข้ามาเดินเล่นมาทำกิจกรรมทำโน่นนี้นั่นไงนะมีความสุขค่ะแล้วก็เขามายืนเป็นกลุ่มแล้วก็จะร้องเพลงร่วมกันร้องเพลงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพลงของพ่อซึ่งสามารถที่จะปลูกจิตสำนึกเด็กๆค่ะอยากให้หลายๆที่หลายๆสถาบันศึกษาค่ะทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคือปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆค่ะพอเขาโตมาเขาก็จะรู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะเราก็รักธรรมชาติเลยที่สำคัญนะครับอันที่จริงที่ระยองเนี่ยนะมันก็มีโอ้ชาวนี้ลมแรงมันจะมีที่น่าสนใจที่ทำได้หลายจุดนะใช่ค่ะอย่างถ้าจะชอบธรรมชาติแบบนี้ที่เขาจุกอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเงี้ยผมว่ากลับจากนี่ถ้ามีเวลาจะไปกางเต็นท์นอนที่เขาจุกนะครับมีอีกแห่งนะพูดแล้วก็แวะไปเรื่อยนะค่ายลูกเสือจังหวัดระยองที่ค่ายลูกเสือระยองเนี่ยเป็นค่ายลูกเสือที่ใครมาเข้าค่ายแล้วจะบอกว่าสวยมากเพราะมันเป็นภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะครับมีลำธารสมัยก่อนจะมีลำธารน้ำไหลผ่านและสมัยท่านอดีตศึกษาธิการสว่างมาลารักษ์เนี่ยท่านไประดมคนระดมนักการพันโรงของโรงเรียนต่างๆไปทำค่ายไว้สวยมากครับมีเป็นเชลเตอร์เป็นที่พักอ่ะไปอยู่ค่ายได้เลยไปทำกิจกรรมที่นั่นบ่อยเดี๋ยวนี้เสียดายที่ถูกปล่อยร้างสุดโสมเสียดายที่ท่านดร.สารวจสิงห์ชมนะท่านเมื่อก่อนท่านเป็นคนดูแลค่ายลูกเสือนี้อยู่แต่นี่ก็มันไม่ได้อยู่ที่ท่านคนเดียวนะมันอยู่ที่จังหวัดเนี่ยต้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาโน่นนี่นั่นอะไรไปได้เยอะถ้ากลับไปพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดระยองได้ด้วยเนี่ยนะโอ้จะเป็นสุดยอดอ่ะเคยเข้าไปไหมอาถามจริงยังเลยค่ะคืออ่ะนี่เราแวะไปจนเมื่อวานแทบไม่ได้คุยข่าวแต่เป็นประโยชน์คือค่ายลูกเสือระยองเนี่ยถ้าออกจากตัวเมืองระยองก่อนถึงบ้านเพอะตรงนั้นเรียกวัดเขาสำเภาทองวัดหลวงพ่อแจ่มเลี้ยวข้างวัดหลวงพ่อแจ่มนั่นเลยนั่นนะครับเข้าไปแล้วจะมีเป็นรูปปั้นคนเป็นลูกเสือยืนถือพลองผมจำได้สวยมาก
ยืนถือพลองยก3นิ้วแต่ไม่ใช่3นิ้วแบบทุกวันนี้นะ3นิ้วคือคำปฏิญาณของลูกเสือนะยืนอยู่หน้าค่ายเลยแล้วก็ขึ้นเนินไปปั๊บก็จะมีลานทำกิจกรรมมีหอประชุมมีเป็นเขาเรียกเชลเตอร์เป็นหลังจุดอยู่ตามเนินเขาสวยมากครับถ้าไปพัฒนาที่นั่นนะขอยาวหน่อยได้ไหมได้ค่ะคือถ้าไปพัฒนาแบบนี้ไม่ได้เตรียมจะพูดนะพูดแล้วมันก็ไปเรื่อยคือถ้าไปพัฒนาที่นั่นให้ดีนะผมยังเคยคิดอย่างนี้เลยไอ้ที่พักที่มันผุมันพังเนี่ยมันเป็นหลังๆอยู่ตามเนินเขาเนินละลูกเนินละหลังสองหลังถ้าไปพัฒนาให้ดีเนี่ยนอกจากให้เด็กไปเข้าค่ายนอกจากให้คนไปทำกิจกรรมสามารถหารายได้ได้ด้วยใช่แล้วนึกออกไหมเวลาก็มันอยู่ไม่ไกลทะเลเลยแค่กิโลเดียวก็ถึงทะเลบ้านเพแล้วเปิดให้มีคนเข้าไปจัดการหรือเขาจะไปประมูล ทำเป็นที่พักอะเก็บถูกๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยใช่ค่ะแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนี่เนี่ยแล้วแต่จะให้ แล้วแต่จะให้เท่าไหร่ก็ได้ผมว่าเนี่ยผมชอบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมเพิ่งแวบไปเดียวผมมีโอกาสนะผมจะคุยกับท่านสจบ้างท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้างท่านปิยะนะครับเพื่อท่านจะสนับสนุนงบประมาณเข้าไปทำค่ายลูกเสือที่สุดยอดเลยนึกได้ก็คุยไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวไม่จบวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่17เดือนธันวาคม2564วันนี้วันขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายปีฉลูยุลศักราช1383แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2021วันนี้วันศุกร์ต้องดูตำรานะเดี๋ยวนะวันศุกร์ผีหลวงอยู่ทางทิศเดี๋ยวไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวคนถือโลกถือเรื่องถืออย่างเขาชอบวันศุกร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเวลาดีวันนี้จริงๆทำได้อะไรดีทั้งวันเวลาดีวันนี้ตาดีช่วยดูหน่อยสายๆจนถึงบ่ายใช่ค่ะตอนค่ำเหมาะนัดเพื่อนสังสรรค์แต่อย่าลืมมาตรการโควิดนะใช่สีที่เป็นมงคลของวันศุกร์สีของวันนี้ก็จะเป็นสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะท่านต้องดูตำราพูดทุกวันยังลืมเลยวันศุกร์เป็นสีฟ้าสีครามแล้วก็สีเมฆหมอกอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเนี่ยนะครับอวยพรมันเกิดหน่อยครับหน้าอวยพรมันเกิดหน่อยพรใดอันประเสริฐนะคะขอให้เกิดกับทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่17ธันวาคมค่ะขอให้โชคดีทุกๆวันนะคะมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังด้วยที่สำคัญเลยที่สุดขอให้สุขภาพดีทุกๆวันค่ะปลอดโควิดปลอดโรคและปลอดภัยค่ะให้ทุกท่านวันเกิดวันนี้ให้ทุกปีวันเกิดคือใครให้ทุกสมวันเกิดตลอดไปให้ทุกใจวันเกิดตลอดกาทุกวันหลังจากอวยพรวันเกิดกันแล้วอาจารย์สมนึกคงเจริญท่านเป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียนนะครับปัจจุบันก็ยังทำงานเพื่อสังคมเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วท่านก็มานั่งเขียนกลอนเคล็ดเขียนกลอนตอนแก่ค่ะสวัสดีอาจารย์สมนึกฟังอยู่ด้วยค่ะกำลังชมอยู่ด้วยอาจารย์นึกอยู่ด้วยเหรอค่ะขอบพระคุณอาจารย์สมนึกวันนี้อาจารย์สมนึกฝากข้อคิดยามเช้าเป็นบทกลอนอ่ะรู้นะอ่านหน่อยเดี๋ยวนะหนูนาจะต้องเพิ่มเสียงนิดนึงเพราะผมสังเกตเสียงหนูนามันแบบเสียงสั่นๆเบาๆสงสัยจะตื่นเต้นอยู่อะค่ะ2วันแล้วยังไม่หายตื่นเต้นสงสัยมานั่งใกล้ชายหนุ่มผู้ตามหารักแท้นะมั้งสงสัยตามหาไม่เจอเลยเนี่ยตามหามารอบป่าแล้วอะคู่กัดฟัดกันนัวไม่กลัวเกรงต่างอวดเก่งเบ่งกล้ามทำยะโสปรีเข้าใส่ไม่ยั้งต่างพองโตเหมือนชนโคโชเขาเข้าโรมรัน
หมาไล่แมวแจวไปไม่ยอมหยุดขืนยื้อยุดขืนยื้อฉุดขืนยื้อยุดขืนยื้อยุกยุดขืนยื้อยุดแก้ลิ้นก่อนก็ได้ขืนเอาใหม่ขืนยื้อยุดหมาไล่แมวแจวไปไม่ยอมไม่ยอมหยุดขืนยื้อยุดจุดรั้งต่างหุนหันนกมคนละค่ายไม่ยอมกันยังฟาดฟันกันไม่หยุดดุดหมาแมวนกมคืออะไรหนูก็น่าจะนักกฎหมายแบบนักกฎหมายอ่ะนี่ผมถามอาจารย์สมนึกไปอาจารย์ไม่บอกดาวอะค่ะนกมคนละค่ายไม่ยอมกันนกมนกไม่นักกฎหมายก็นักการเมืองนักการอ๋อน่าจะเป็นนักเก่งอะเนี่ยน่าจะเป็นเออผมเดาไปว่าหนูกับแมวคงจะเป็นนักการเมืองคนละค่ายไม่ยอมกันอาจารย์ย่อทำไมเนี่ยก็บอกไปตรงๆเลยนกมคนละค่ายไม่ยอมกันยังฟาดฟันกันไม่หยุดดุดหมาแมวน่าจะเดาถูกเนาะถูกผิดผมไม่รู้อาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าจะต้องตั้งท่าก่อน สันนัตโธขัตติโยตปติแปลว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่าจริงเลยนะเวลาเราเห็นดูหนังประวัติศาสตร์ดูอะไรเวลาเห็นพระมหากษัตริย์จักรพรรดิทรงเครื่องรบเนี่ยจะสง่าจริงเครื่องแต่งตัวเนี่ยมันช่วยเรียกอะไรนะมันเป็นการเสริมบุคลิกได้นะสมมติผมเคยเนี่ยพูดแล้วก็แวะอีกผมเคยจะไปบรรยายเขาก็เชิญไปบรรยายที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของอำเภอปลวกแดงวันนั้นเนี่ยนะผมมันมีงานไปบรรยายตอนบ่ายเสร็จแล้วตอนเช้าผมเห็นมันว่างอยู่ผมก็ตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งก็แล้วกันก็มีคนเขาให้ต้นหมากรากไม้ที่จะมาปลูกรอบบริเวณบริษัทเขายกให้เอ่ยชื่อก็ได้ลุงจู้แขกเอ้ยไม่ใช่สมัยนั้นคุณอานันต์เป็งสลัดเขายกต้นไม้ให้เขาทำก็เรียกอัมพรปาร์คผมให้คนไปขุดแล้วก็มาปลูกก็ใช้เวลาครึ่งวันไปขุดคนไปขุดต้นไม้มันแต่งตัวไงฮะหนุ่มกางเกงยีนส์ผ้าใบเสื้อทำงานน่ะนะครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอได้เวลาปั๊บสักประมาณ11 โมงเที่ยงก็กลับมาบ้านอาบน้ำแต่งตัวชุดที่จะไปบรรยายใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะปรากฏว่าพอมาถึงบ้านสวยเลยลืมกุญแจบ้านณนาทีนั้นเนี่ยถามว่าผมไปบรรยายทั้งชุดนั้นเลยได้ไหมมันก็คือผมก็พูดเหมือนอย่างเงี้ยคือเคยพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนเลยแต่มันอยู่ที่เครื่องนะมีปัญหานะสมมติผมเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ย อาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ชื่อนี่เคยเป็นในหน่วยนี้อะไรว่าไปคนที่ฟังบรรดาก็จะศรัทธาไหมล่ะนึกออกไหมใช่เดินรองเท้าเยียบขาดรองเท้าผ้าใบเก่าๆเสื้อทำงานเงี้ยนั่นน่ะมันก็เหมือนที่อย่างที่บอกนะครับมันเป็นสถานที่จำเป็นค่ะแล้วก็การละเทศะของการแต่งกายเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายมันเป็นตัวเสริมบุคลิกนะเนี่ยถามว่าเนี่ยเราสันสกรามตัวงมานั่งคุยก็ได้แต่มันหนูไม่ได้ทำไมเจ้าไหนได้เออโอเคไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังบอกว่าพุทธภาษิตวันนี้ที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่านะครับก็คือการละเทศะของการแต่งกายนั่นเองขอบคุณทั้ง2ท่านครับแล้วก็เรื่องเล่ารับอรุณเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาที่ต้องยอมรับสารภาพว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำก็เลยไปงัดเอาเรื่องเก่าเป็นเรื่องของผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เกิดมาไม่เคยแข่งกีฬาเลยอะแต่เธอไปวิ่งแข่งขันการวิ่งครั้งนั้นเป็นการวิ่งเพื่อชีวิตของสามีแล้วเธอชนะด้วยเธอไปวิ่งเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเธอวิ่งชนะเนี่ยเธอจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้เธอก็ไปเลยครับไปสมัครวิ่งรองเท้าวิ่งไม่มีเลยไปสมัครวิ่งคนสุดท้ายแรงฮึดของคนที่จะช่วยสามีเนี่ยเธอชนะเธอได้ตังค์แต่มันมีเรื่องยาวกว่านั้น
สุดท้ายเนี่ยครับมีการนำเอาเรื่องราวของเธอไปสร้างเป็นภาพยนตร์ทำเงินเลยครับแล้วตัวเธอเองกับสามีก็ได้แสดงเป็นตัวเองในหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับรู้สึกแกชื่อลัตตาคาเล่นะครับผมส่งไปบททักทายในFacebook เมื่อเช้านี้ตอน 5:00 น.นะครับเอาละครับคุยข่าวเช้านี้กันไปเริ่มกันที่เดี๋ยวเราลืมเลยป่ะเนี่ยตกเลยป่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคุยกันเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอนุนาเล่าหน่อยครับย่อๆค่ะขอบคุณข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้17ธันวาคม2564นะคะก็เริ่มที่ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะก็จะมีพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียนะคะก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนหนักบางแห่งด้วยค่ะส่วนทางตอนบนของภาคเนี่ยมันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเพราะฉะนั้นจะมีหมอกลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาค่ะองศาเซลเซียสค่ะแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือแล้วก็อีสานนะครับตอนนี้ใครขึ้นไปบนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3องศาลองไปดูมั้ยล่ะไม่ไหวค่ะหนาวๆค่ะผมก็ชวนตั้มไปด้วย3องศาเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยู่ทางอีสานนี่ก็จะมีอากาศอุณหภูมิต่ำสุด8องศาเท่านั้นนะครับก็ยังหนาวอยู่นะคะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดก็15องศาค่ะสูงสุด29องศาค่ะยอดดอยก็ยังหนาวจัดเหมือนเดิมนะคะอุณหภูมิต่ำสุด3องศาค่ะเนี่ยถึงหมอกหนาวเยือกเลยนะเห็นก็บอกอย่างนี้นะเดี๋ยวนั่งแวะไปนิดนึงที่ดอยอินทนนท์เมื่อวานเนี่ย2องศากำลังเลยนะคะถ้าใครชอบแบบหนาวหนาวบรรยากาศสวยๆนะคะดอยอินทนนท์ตอนนี้นี่น่าไปเที่ยวมากๆรู้จักเหมยขาบไหมรู้จักค่ะเหมยขาบก็คือน้ำแข็งใช่ไหมน้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งที่เกาะคือน้ำค้างมาเกาะยอดหญ้ามันจะแข็งเป็นเกล็ดบิ๊บบั๊บบิ๊บบั๊บเลยเอาผมเตือนนิดนึงนะใครที่ไปเที่ยวอยู่ดอยอินทนนท์นะเวลาเห็นเหมยขาบคือคนก็อยากจะเข้าไปถ่ายรูปอ่ะบางคนตื่นแต่เช้ามืดเนี่ยตอนนี้ไปแล้วเดินดูเหมยขาบแล้วก็จะบุกตะลุยเข้าไปไงใช่ไอ้คนตื่นมาสายๆไม่ได้ดูหรอกครับคือพวกลุยซะเละละมันต้องระวังด้วยต้องนึกถึงเรื่องมารยาททางสังคมนะครับเห็นไหมเห็นภาพสวยไหมใช่หนาวจัดอุณหภูมิต่ำเหลือแค่2องศาที่กิ่วแม่ปานกิ่วแม่ปานเนี่ยผมใฝ่ฝันอยากกลับไปเดินสักครั้งหนึ่งเคยไปเดินกับลุงหมอประสิทธิ์พิทูลกิจจาหนูยังไม่เคยไปนะคะแต่ว่าเห็นเดี๋ยวพาไปพี่ติ๋มบอกสวยมากใช่คือเวลาเดินไปมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะมันหนาวแล้วเวลาเดินไปเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่เราจะต้องตัดสินใจจุดนั้นเนี่ยจะมีถ้ามีโอกาสดีๆจะได้เห็นกวางผากวางผานี่เขาเรียกบางทีเขาเรียกม้าเทวดาโอกาสเห็นเขายากมากครับเป็นสัตว์ที่จะสูญพันธุ์อยู่แล้วหนาวๆก็จะออกมานอนพึ่งแดดถึงจุดนั้นคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะไปหรือจะกลับจะไปคือเดินต่อถ้ากลับก็คือย้อนกลับทางเดิมถ้าไปต่อคุณจะเดินไปจนถึงยอดเขาแล้วจะเห็นพระมหาธาตุนพเมธนีดลกับพระธาตุนพพลภูมิสิริซึ่งปกติเราไปเราจะเห็นสูงลิบนะแต่นี่เราไปยืนดูข้างบนเลยไปเดินยอดเขานะครับก็แนะนำถ้าเกิดใครจะไปน่าดูมากครับที่กิ่วแม่ปานแต่ตอนนี้เขาบอกว่าหนาวจัดมากมาไปต่อพยากรณ์อากาศเห็นไหมแวะไปเรื่อยมาต่อที่ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้าด้วยอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด14อุณหภูมิสูงสุด32ค่ะยอดภูก็ยังมีอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่8องศาเซลเซียส8องศาเท่านั้นตะวันออกครับเอ้ยภาคกลางภาคกลางภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดก็อยู่ที่20องศานะคะสูงสุด32ค่ะลงไปบ้านเราภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกบ้านเราก็จะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาค่ะแล้วก็ต่ำสุด21สูงสุด32องศานะคะ
ลงไปภาคใต้เลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะทางตอนบนของภาคเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะตอนล่างของภาคก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะลงไปทางฝั่งตะวันตกครับอันดามันฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะก็จะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะไม่เคยไปนานแล้วคิดถึงไม่อยากไปแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะมีเมฆบางส่วนมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดอยู่ที่23สูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะโอ้ขออนุญาตทักทายกันแบบสั้นๆแล้วก็นะเมื่อวานทักทายกันยาวไปนะก็ที่เห็นตอนนี้ป้าพึงป้ารำพึงบอกเมื่อไหร่จะมีโอกาสมานั่งคุยแบบหนูนาบ้างค่ะป้าผมบอกสวัสดีค่ะมาด้วยกันค่ะป้าพึงวันหลังมาเลยหยุดนับเงินสัก 2-3 วันมาด้วยกันจากชลบุรีมานี่ก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็เดินทางเออป้ารำพึงเมื่อก่อนแกก็จัดรายการอ๋อค่ะแล้วโอ้โหแฟนติดงอมแงมเลยเหมือนติดฟินเลยจัดที่อสมทระยองเมื่อก่อนเนี่ยปีเตอร์ขอบคุณมากครับปีเตอร์ถ้าเจอคุณหมอประสิทธิ์ฝากความระลึกถึงด้วยนะครับและชวนมาเที่ยวด้วยกันคุณชูศักดิ์สมานศิลป์อาจารย์สถิตวรวัฒน์ว่าเพิ่งบอกมาแล้ว2คน2แว่นอรุณสวัสดิ์คุณชูศักดิ์สมานศิลป์สวัสดีครับปีเตอร์บอกได้อรรถรสเป็นธรรมชาติดีเยี่ยมติดตามตลอดขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับมีใครสุริสาบุญโชติฮิรันนะครับหัวใจป่าเจ็บเหลือเกินชื่อน่าสงสารน่ะขอโทษชื่อหน้าแบบเนี่ยถ้าผมเป็นผู้หญิงผมใจเอาเลยเนี่ยหัวใจป่าเจ็บเหลือเกินหัวใจป่าไม่ใช่หัวใจป่าหัวใจป่าเจ็บเหลือเกินป่าเป็นไรอ่ะอาจารย์ยงยุทธบอกอรุณสวัสดิ์จ้าหนูนาสงสัยจะหนาวเนาะใช่ค่ะอายุที่นี่ก็เย็นค่ะเช้าเช้าเนี่ยเย็นอากาศเย็นมากพอสมควรค่ะแต่ก็ยังไหวอยู่ครับคุณจิระพรจิตติระบำรุงคุณวรรณาสีจันทร์หัวใจป่าบอกมีนกกระแตแต้แวดในภาษาบ้านผมเลยอาจารย์บุงหาอาจารย์แมวสดชื่นยามเช้าค่ะทั้งสองท่านอัสสลามุอะลัยกุมคุณกะลิมกอเซมครับคนปริศนาวรชัยสวัสดีครับคุณใครเอ่ยพิเชษอิสโรสวัสดีครับท่านนพดลศรีสุขอาจารย์วรวิทย์คงวัฒนะแคล้วคลาดกันไม่ได้ไม่เจอกันตอนไปวังสะพุงเมื่อ2อาทิตย์ก่อนคุณอนงนุชเคซีแก๊งคุณนัชชาท่านบอสมนึกคงเจริญคุณท่อนวสุดาบุญศรีคุณกิเลนบ้านเพคุณกิเลนบอกเห็นด้วยกับผมถ้าจะพัฒนาผมเข้าใจเพราะคุณกิเลนบ้านเพพูดว่าพัฒนาเราถูกว่าพัฒนาอะไรค่ะพัฒนาที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะค่ายลูกเสือค่ะลองไปทำค่ายลูกเสืออีกทีนะขออีกทีนะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเนี้ยนะครับโหมันเป็นเงินเลยนะเด็กไปเข้าค่ายครูไปทำกิจกรรมนะหรือก็จะไปประชุมสัมมนาสร้างห้องขอโทษนะไอ้ที่ไปลงทุนที่มายองอ่ะลองไปทำตรงนั้นแทนเป็นเรื่องเลยยกสามารถต่อยอดได้หลายอย่างโอ้เยอะครับเยอะๆน่าอยากเห็นจังนะครับเจอเมื่อไหร่ผมจะขอท่านออกจอนะครับช่วยกันหน่อยท่านพอมรบบำรุงสวัสดีครับใครเอ่ยคุณสมควรเกิดแสงนี่ไม่เจอนานหลายปีคุณสมควรเกิดแสงนี่เป็นคนเก่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแสดงหนังตะลุงเคยดูหนังตะลุงคนไหมเคยค่ะน่าอาจารย์ลำไพคุณปราณีเจียกระยาอาจารย์ปราณีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ดั่งตะวันหัสกุณีสวัสดีครับคุณพงพันธ์คีรีแรงอ๋อคุณดั่งตะวันหัสกุณีบอกเสียงเบาผมเนี่ยเสียงดังหนูนาสับเร่งเสียงหน่อยค่ะต้องเร่งวอลุ่มไหมวอลุ่มเร่งวอลุ่มหน่อยค่ะภูสิทธิ์พินโยทวีขวัญบอกฟังวิทยุเสียงหนูนาเบาแต่เสียงทวีปดังดีนี่ไงหนูนาขอโทษเดี๋ยวหนูเร่งเสียงขึ้นเร่งเสียงหน่อยนะเอางี้เอาเสียงประมาณที่เคยด่าตาตั้มอ่ะอุ้ย เสียงเอาประมาณนั้นอ่ะเอาแค่เรียกก็พอไหมคะ ที่บอกเช้ามาก็ตั้มล้างจานตั้ม
ว่าโอ้ยหนูไม่โหดขนาดนั้นตั้มยกให้นู่นตั้มขัดพื้นตื่นแล้วมึงอ่ะสงสัยจะไปวิ่งค่ะอ๋อเหรอค่ะอาจารย์สิริชัยสันธนีอนุกูลครูอาครูอาค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะครับแต่นี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานเราผมขออนุญาตเอาชื่อไปใส่ไว้ในรุ้งแปดสีก็เป็นผู้ประสานงานคุณหนูนาด้วยนะค่ะก็ขอบคุณเจ้านายให้เกียรติค่ะได้ร่วมงานเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงค่ะเดี๋ยวบางคนจะบอกให้ทำไมหนูนาเรียกเจ้านายอ๋อคือมันเป็นเรียกติดปากกันนะเดี๋ยวจะบอกให้ผมมาเป็นเจ้าเป็นนายแต่เมื่อไหร่จริงๆก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับค่ะต้องย้อนเวลาไปค่ะเวลาเจ้านายเขาลงสมัครสสหรือสวอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนทำบัญชีค่าใช้จ่ายที่ว่าจะต้องส่งกกต.ค่ะก็จะไปทำงานให้ตลอดอะค่ะก็ทำอะไรเป็นเลขาอยู่ก็เลยทำติดเป็นจนถึงวันนี้แล้วผมก็เป็นคนใจปั้มคือผมไม่เคยคิดตังค์หนูนาเลยให้ทำให้ฟรี คุณโออาจารย์นกขอแวะอีกนะอาจารย์นกอาจารย์นกเนี่ยนะครับใช้ชื่อว่าการ WPI เป็นอาจารย์สอนสมาธิเคยเรียนสมาธิไหมเคยค่ะเออนะอาจารย์นกในลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองท่านเป็นสายหลวงพ่อวิริยังนั่นเลยครับสวัสดีครับอาจารย์นกคิดถึงนะคุณเพลินพักดีงามสวัสดีครับเอาละคุยข่าวกันดีกว่าทักทายกันพอสมควรหอมปากหอมคอไปที่บางอย่างแล้วนะวันนี้ป่าไว้ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะไปกันโดยเร็วนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของข่าวตอนนี้น้ำมันขึ้นนะน้ำมันไม่ใช่น้ำมันบ้านเรานะครับเป็นน้ำมันในตลาดโลกมันขึ้นเอาสั้นๆผู้ป่วยโควิดนี้ต้องคุยเลยผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยนะคะอันนี้คือเมื่อวานเพราะวันนี้เดี๋ยวตัวเลขมันจะมาตอนสายนิดหนึ่งแต่มันก็จะไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่ป่วยโควิดเมื่อวาน 3,684 รายค่ะเสียชีวิตเพิ่ม26รายค่ะเนี่ยก็เท่ากับว่ายอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 21,000 กว่าคนแล้วนะครับใช่ก็เราก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียแต่มันก็ยังไงทำไงได้ครับแต่ตอนนี้ก็ดีนะคะถ้าคิดว่าทั้งประเทศ26คนก็ยังน้อยลงตั้งเยอะอะค่ะน้อยลงก่อนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันดูแลตัวเองในเรื่องของการสวมแมสออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเรื่องกล่องซะเลยเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะคะไปไหนก็อย่าลืมนะคะออกจากบ้านก็สวมแมสนะคะสวมแมสใช่ค่ะแล้วสวมเนี่ยนะอย่าสวมไม่แค่ใต้คางอย่างหนูนาพอด่าเสร็จก็ยกแมสขึ้นปิดจมูกด้วยเนี่ยเปิดปากด่าแล้วก็คาไว้เลยนะบางทีก็ด่าทั้งแมสเลยค่ะเจ้านายด่าทั้งแมสเลยล้อเล่นค่ะแล้วก็เรียกด่าทะลุแมสเลยอ่ะล้อเล่นค่ะด่าทะลุแมสวานปิดไฟหน่อยครับนี่เห็นไหมคุณป้าพัชรากรขอบคุณพี่ติ๋มใช้เลยเดินผ่านมาเอาที่ระยองหน่อยระยองก็เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับคนที่รับวัคซีนดังต่อไปนี้เข็มที่1เข็มที่2ก็จะเป็นซิโนแวคนะคะบวกแอสตราเซเนกาใช่ค่ะซิโนฟาร์มค่ะบวกแอสตราเซเนกาแล้วก็แอสตราเซเนกาบวกแอสตราเซเนกาค่ะตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่2ค่ะนี่เลยค่ะให้ติดต่อขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของท่านนี่เลยครับเนี่ยนี่คือเรื่องต้องบอกกันเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะใครมาจีบผมเนี่ยเดี๋ยวโอ้ไปซะแล้วเสียดายกำลังจะพูดถึงของระยองขอพิมพ์นิดนึงได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวโดนแม่ค้าด่าแม่ค้าบอกฉันไม่มี Facebook กับเขาช่วยบอกด้วยตรงไหนมันยังไงเดี๋ยวให้หนูนะอ่านให้ฟังตาดีอยู่นะค่ะแป๊บนึงนะครับมาแล้วตัวเลขนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่เมื่อวานนะครับถือว่าเป็นตัวเลขตั้งแต่เมื่อวานเห็นไหมเรียกสะตื่นแล้วไปแล้วค่ะตื่นว่าตาตั้มมาไปเถอะเดี๋ยวบอกเรียกแต่ยังไม่ทันล้างหน้าเรียกแล้วจริงๆหนูโหดค่ะเขาเรียกหนูอ๋อหนูนาขาโหดเหรอใช่ค่ะรายงานสถิติของเมื่อวานที่ระยองเห็นไหมครับพอมองเห็นไหมพอเห็นค่ะ
ตัวเลขผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยใหม่รายใหม่ของวันนี้บวก59รายสูงกลับขึ้นมาอีกนะใช่ค่ะวันก่อนนี้20กว่าตอนนี้59แต่ยังดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับเริ่มที่อำเภอเมืองบวกมาอีกเห็นไหมพอมองเห็นไหม31รายนะต้องดูสิขออนุญาตนะคะหนังสือตัวเล็กเอาตัวเล็กไปอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว31รายอยู่ที่อาคมมาทหารได้เลยผมรู้สึกว่าไฟมันจะมืดไปนิดนึงเชิงเนิน8นะคะทับมา1เนินพระค่ะเนินพระ5ค่ะห้วยโป่ง9ปากน้ำ8อำเภอบ้านค่ายสองรายค่ะอยู่ที่หนองละลอกค่ะแล้วก็แกลงดีใจด้วยไม่มีเขาชะเมาเมื่อวานนี้สองค่ะจำคออยู่ที่จำคอนะครับวังจันทร์ชุมแสง2รายแล้วก็ไปที่ปลวกแดงปลวกแดง11รายนะคะก็จะมีตาสิทธิ์1ปลวกแดง1มาบตาพุทธมาบยางพรขออภัยค่ะมาบยางพร7แม่น้ำคู2นะคะแล้วก็อำเภอนิคมพัฒนา4รายนะคะก็จะมีนิคมพัฒนา1พนานิคม1มะขามคู่1มาบคา1ค่ะอำเภอบ้านฉางก็จะมี5รายค่ะมี5รายเอาเลยเจ้านายขยับขึ้นค่ะอ๋อบ้านฉางบ้านฉาง5รายอยู่ที่บ้านฉาง1สำนักท้อน4ค่ะนี่คือของระยองนะครับช่วยกันต่อไปนะครับเพื่อให้สถิติมันลดลงโดยเร็วพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับที่เราเมื่อก่อนเราก็กลัวตอนที่จะเปิดประเทศบอกกันเลยน้องเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะพามาเยอะๆเนี่ยจริงๆที่เราน่ากลัวคือต้องกลัวทุกคนน่ะแต่ที่หนักที่สุดก็คือคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาบางทีเข้ามาด้วยความจำเป็นของชีวิตคือต้องทำมาหากินใช่มาเขาอุตส่าห์ยอมเสียเงินเป็นหมื่นนะเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยแหละบางทีการคัดกรองก็ไม่ดีที่สำคัญเมื่อวานนี้เขาบอกมีการรบกันของทหารพม่ารบกับกะเหรี่ยงตามชายแดนที่แม่สอดวันนั้นไปเกือบจะถึงแล้วเออถึงแล้วสิที่แม่สอดที่เราไปที่จะไปแมวคอแล้วไม่ได้ไปนั่นแหละไปแค่ลำปางใช่ในชาวบ้านหนีตายกันตลุดเลยนะเห็นไหมครับถ้าตามภาพเนี่ยนะน่ากลัวนะครับกระสุนมันลอยข้ามมาตกในหมู่บ้านของฝั่งไทยด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพี่น้องทหารฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำท้องถิ่นก็ต้องดูแลคนที่จะทะลักเข้ามาใช่ค่ะเพราะที่สำคัญที่สุดก็คือโควิด-19นะครับอ่ะเล่าข่าวดีหน่อยมันมีคาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์บอกลูกจ้างเฮ hey! บังคับใช้ระเบียบเยียวยาตกงานช่วงโควิดย้อนหลังรับสูงสุด100เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำนี่อนุณาเล่าหน่อยพอจะมองเห็นไหมตัวโตไปหน่อยไหมค่ะดูนะฮะเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะ นายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยมีมติเห็นชอบนะคะให้แก้ไขเพิ่มเติมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ใช่ค่ะตราเงินที่จะจ่ายแล้วก็ระยะเวลาการจ่ายนะครับโดยสรุปก็คือเนี่ยตัวต่ำๆนี่เลยก็คือกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะคะให้ปรับการจ่ายเงินสงเคราะห์จากอัตราเดิมคือจาก30เท่าเป็น60เท่าของอัตราจ้างขั้นต่ำค่ะสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ3ปีค่ะเนี่ยเยอะเลยกรณีที่2กรณีเงินอื่นนอกจากจ่ายค่าชดเชยให้ปรับเงินสงเคราะห์จากอัตราเดิมคือ60เท่าเป็น100เท่าค่ะของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่ะนี่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15ธันวาคมใช่เมื่อวันศุกร์นี้แล้วนะครับมีผลบังคับใช้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะครับตั้งแต่นู่นแหละ15เลยครับก็ในฐานะที่คุณบุญชอบสุทธะมนัสวงศ์เป็นปลัดกระทรวงแรงงานก็บอกว่าลูกจ้างที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือไม่จ่ายเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยได้แก่ค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดแล้วก็ค่าล่วงเวลาในวันหยุดเป็นต้นเนี่ยคือการไม่จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายด้วยสาเหตุที่นายจ้างดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้เนี่ยคือมันเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือเจ๊งอะ okay. ไปไม่รอดแล้วพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตั้งแต่วันที่1มีนาคม63เป็นต้นไปใช่ค่ะสามารถไปยื่นเรื่องคือย้อนหลังเลยนะ
ย้อนไปเลยตั้งแต่1มีนาคม63ไปยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ในเบื้องต้นนะครับเขามีกรอบเวลาอ่ะกำหนดกรอบเวลานะคะ ไว้ระหว่างวันที่1มีนาคม2563ถึง28กุมภาพันธ์2565ค่ะถึงปีหน้าเลยนะครับนี่คือมันเป็นเรื่องของการบังคับใช้ระเบียบเยียวยาคนตกงานช่วงโควิดย้อนหลังซึ่งรับสูงสุดถึง100เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเราเล่ากันคร่าวๆคือบางเรื่องเนี่ยเล่ารายละเอียดไม่ได้ใช่เวลาไม่พอก็เอาคร่าวๆใครสนใจก็ไปเสิร์ชดูนะครับค่ะตอนนี้ก็เป็นข่าวดีอีกนะคะข่าวดีเกี่ยวกับนักร้องนักดนตรีนะคะก็จะมีการเยียวยานะคะ 5,000 บาทรอบแรก29ธันวาคมนี่เพื่อฉลองปีใหม่นะคะให้กับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งสำนักงานประกันสังคมบอกข่าวดีมาใช่ค่ะแล้วคอนเฟิร์มแล้วด้วยบอกนักร้องนักดนตรีคือก็ต้องหยุดงานไปในช่วงโควิดมันเปิดไม่ได้เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะรับเงินเยียวยา 5,000 บาทรอบแรกวันที่29นี้แล้วส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ส่วนกลุ่มที่ตกหล่นให้เร่งส่งชื่อให้สมาคมดนตรีรับรองภายใน14มกราคมปีหน้าเอาคร่าวๆแค่นี้พอนะเพราะว่ามันข่าวที่จะเล่าอยู่เยอะมีอีกเรื่องนี้ผมอยากคือผมเป็นคนโบราณเห็นเมื่อวานหนูนาบอกเป็นคนหัวโบราณเหมือนกันใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเตรียมแถลงยูเนสโกขึ้นทะเบียนโนราก็จะอยู่ทางเป็นมรดกภูมิปัญญาของทางภาคใต้ค่ะไปร้องภูมิเคยดูเขารำโนราไหมเคยค่ะรำโนราขอโทษนะเขาจะต้องกางปีกเหมือนอะไรเหมือนนกค่ะเพราะโนราก็คือมาจากท่าของนางกินรีกินรีนะแสดงว่ารู้ก็จะต้องกางปีกแล้วก็ต้องสังเกตท่ารำไหมจะต้องแอ่นอกสังเกตท่ารำไหมครับเคยสังเกตไหมเคยค่ะเขาจะกางปีกแอ่นอกแล้วก็กระดกก้นหน้าเชิดกระดกหางไงค่ะต้องกระดกหางเหมือนนกค่ะเหมือนนกนั่นเลยนะแล้วผมสังเกตดูนะท่ารำเนี่ยนะมันจะไปคล้ายๆกับท่ารำของระบำอะไรของบาหลีดูผมลืมไปแล้วรำแบบเดียวกันเลยเป๊ะเลยผมก็มานึกว่าบาหลีอยู่อินโดนีเซียใช่ไหมมันก็ถ่ายทอดมามาเลเซียเข้าไทยทางใต้มันเป็นการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมซึ่งจะเกี่ยวพันกันมากแม้กระทั่งดนตรีของภาคใต้ก็จะคล้ายๆกับดนตรีของมาเลเซีย คล้ายกับของอินโดนีเซียแต่นะเรามีเอกลักษณ์ของเรานะครับคือรำมโนราซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกันนะฮะมันจะเป็นการเราก็จะได้มีเงินสนับสนุนมีอะไรเยอะแยะมากมายกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์บ่ายจากองค์การยูเนสโกครับก็ดีใจเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกบอกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าโนราเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีการรำการขับร้องจากภาคใต้ของไทยเนี่ยครับคือผมชอบดูนะชอบดูลิเกไหมชอบค่ะลิเกเนี่ยนะลิเกทางใต้มันก็จะไม่เหมือนกับลิเกบ้านแบบภาคกลางใช่ลิเกเหนือลิเกอีสานก็จะไปอย่างหนึ่งนะครับทุกอย่างได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยจริงๆทุกๆจังหวัดก็จะมีพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองอะค่ะถ้าสืบสานแล้วก็ทำให้คงอยู่เนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือที่อื่นมาเยือนเนี่ยค่ะก็จะได้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีของดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกๆจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างของหนูที่ปากน้ำประแสก็จะมีประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมก็คืออะไรทอดผ้าป่ากลางน้ำค่ะอืมค่ะจะเป็นทอดปลาในปกติเขาก็ทอดที่วัดบนบกใช่ค่ะแต่ที่ปากน้ำประแสไม่ทอดที่วัดไปทอดกันกลางน้ำทอดในน้ำเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากเพราะว่าพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลด้วยครับแล้วพูดแล้วก็ถ้าใครไปประแสก็ต้องไปโน่นเลยพลาดไม่ได้เลยร้านใหญ่ยิ้ม
ตอนนี้มีอันซีนใหม่ค่ะทุ่งโปร่งทองค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไปก็จะไปแวะทุ่งโปร่งทองแล้วก็ที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสค่ะแต่ถ้าไปไม่ถูกนะคะถ้าไปประแสแล้วหาไม่เจอจุดไหนก็ตามเนี่ยบอกกับหนูได้นะเดี๋ยวหนูพาไปได้หรือไม่ก็โทรสอบถามได้ที่0623546694ค่ะเดี๋ยวยินดีที่จะบอกทางถ้าฟังไม่ทันนะค่ะถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวหนูนาไปพิมพ์ใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์อ๋อค่ะได้ค่ะได้เบอร์โทรหรือเปิดฟังย้อนหลังก็ได้นะครับบางทีหลายๆท่านอาจจะมาจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็เดินทางไม่ถูกเพราะกระแสเมื่อก่อนมันเป็นทางตันค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำแล้วค่ะสะพานกระแสสินแล้วก็ทำให้เดินทางสะดวกมากขึ้นไปเรื่องข่าวปลอมหน่อยคือเดี๋ยวนี้มนุษย์เนี่ยขยันสร้างข่าวปลอมจริงแล้วผมไม่รู้สนุกยังไงนะคือบางคนเนี่ยผมก็พูดทุกวันนะมีทุกวันค่ะสร้างข่าวขึ้นมาแล้วคนสร้างข่าวพอปล่อยออกไปนะครับเนี่ยบางคนเขาไม่รู้อีโนอีเน่นะเขาไม่ได้โง่นะย้ำนะเขาไม่ได้โง่แต่เขานึกว่าเขาเชื่อไงเคยมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งส่งข่าวปลอมผมก็เตือนไม่บอกที่ไหนนะบอกผู้ใหญ่ข่าวปลอมผู้ใหญ่บอกเอ้าหนูไม่รู้จริงคนที่ส่งมาให้เป็นใครรู้ไหมปลัดอาวุโสผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะพอปลัดอาวุโสก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วไงใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นนายอำเภอส่งมาเนี่ยลูกบ้านรีบแชร์เลยนั้นอย่าไปรีบแชร์บางทีต้องตรวจสอบข่าวก่อนค่ะมันถึงขนาดต้องตั้งเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยมาทำงานกันเอาเรื่องนี้หน่อยนี่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะถ้าเห็นอย่าไปแชร์ค่ะครับค่ะวิธีช่วยรักษามะเร็งได้ดีเนี่ยก็คือดื่มน้ำต้มใบแล้วก็ดอกของมะละกอคือมันมีการเผยแพร่วิธีการรักษามะเร็งด้วยการดื่มน้ำต้มจากใบและดอกของมะละกอสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยทางคลินิกนะคะที่จะยืนยันแน่ชัดว่าใบและดอกของมะละกอเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้คือจริงๆมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะคือเราไม่ได้ไปตำหนิเรื่องของสมุนไพรไทยแต่เอาให้แน่ก่อนดีกว่ายังไม่มีการศึกษางานวิจัยที่ยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บางคนเขาไปเชื่อเนี่ยสมมติว่าหนูนามีญาติเป็นมะเร็งสมมตินะเราก็เชื่อไอ้ข่าวนี้เราก็ไปนั่งต้มสมุนไพรไอ้ต้มเนี่ยใบมะละกออะไรเขาสูญเสียอะไรไปรู้ไหมฮะเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเพราะมัวแต่ไปเชื่อตรงนี้ไงเพราะนั้นเราทำการรักษาควบคู่กันไม่ได้นะครับแต่อย่าทิ้งอย่าเชื่อข่าวปลอมนะครับอันนี้ยืนยันโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยมีเรื่องครับเป็นข่าวปลอมที่บอกว่าเห็นไหมค่ะมีประเด็นการเผยแพร่ว่าซับน้ำมันจากของทอดด้วยทิชชู่เนี่ยจะเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อันตรายต่อร่างกายทางสถาบันมะเร็งเขาก็พิสูจน์ค่ะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ถือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จอะค่ะคือมันไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าการใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษชำระเนี่ยนะไปซับน้ำมันคือบางคนบอกว่าไปซับเนี่ยมันทำให้ไอสารจากกระดาษนะมันเป็นความเสี่ยงแต่จริงๆเนี่ยไอกระดาษเรากินน้ำมันเข้าไปเยอะๆไม่ใช่ของดีนะใช่พอทอดเสร็จซัดไปทั้งน้ำมันเยิ้มเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะน้ำมันที่ทอดซ้ำบ่อยๆค่ะเวลาทอดหมูที่นุ่นซ้ำไหมทอดหมูหวานแดดเดียวหนูยังโดนบ่นเลยแหละค่ะจะตามบ่นว่าทำไมทอดครั้งเดียวแต่ทีนี้หนูใช้แล้วหนูก็ใช้ครั้งเดียวคืออยากให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคคือหนูนานี่ทอดหมูค่ะสูตรคุณแม่ชื่ออะไรนะจำรัดเจริญรื่นค่ะแม่จำรัดแต่ตอนนี้ใช้จำรัดรับรู้ใช้นามสกุลพ่อนั่นก็คือเป็นมรดกตกทอดวิธีการทำหมูหวานให้อร่อยมาทอดแล้วเวลาทอดเสร็จก็ทำไงน้ำมันก็ทิ้งไปก็มีคนมาซื้อต่อค่ะเห็นไหมค่ะนี่เปิดดูขายโฆษณานะมีคนมาซื้อต่อคือกระดาษทิชชู่เนี่ยมันผลิตมาจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์นะครับแล้วก็จากเยื่อเวียนใหม่คือบางทีกระดาษมันเป็นกระดาษรีไซเคิลก็มีค่ะแล้วเขาก็บอกว่า
บางคนบอกว่าเอ้ยเอาไปซับเดี๋ยวมันก่อมะเร็งแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แม่ค้าที่เขาทอดแบบนี้ค่ะเขาจะใช้กระดาษซับมันค่ะมันมีกระดาษซับมันโดยเฉพาะใช่ค่ะมันจะซับมันมันจะปลอดภัยกว่ากระดาษทิชชู่เพราะบางทีบางอย่างเนี่ยทิชชู่มันจะติดไปกับเนื้ออาหารด้วยใช่ตามนั้นนะก็คือแต่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งที่สำคัญคืออย่าใช้น้ำมันซ้ำใช่ค่ะอย่าใช้ซ้ำแม่ค้าไม่ขายนะครับช่วยกันเลยคือท่านรักษาสุขภาพอย่างไรลูกค้าของท่านก็เขาก็รักสุขภาพของเขาเหมือนกันปลอดภัยกว่ากันเยอะครับและอย่างเป็นการทำลายตัวเองด้วยนะใช่ค่ะสมมติเราไปกินหมูทอดไอ้จำหลัดเนี่ยหมูทอดร้านยายยิ้มเนี่ยพอกินวันนี้อร่อยวันนี้อร่อยพรุ่งนี้อร่อยพอไปเที่ยวนึงวันนั้นหนูนาไม่เปลี่ยนน้ำมันพอกินปั๊บไอ้เที่ยวนี้เหม็นหืนใช่ค่ะคือสมมติว่าก็ถือกลับไปบ้านแล้วกินที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกเฮ้ยหนูนาทำไมเธอน้ำหมูเธอเที่ยวนี้ไม่เหมือนเดิมอ่ะเหม็นหืนอ่ะเขาไม่มาแต่เขาทำไมเขาไปเลยไม่ซื้อแล้วเออนั่นแหละทำลายตัวเองเพราะว่าพอน้ำมันเก่าๆเนี่ยพอไปทอดเนี่ยมันจะทำให้ระยะอาหารอายุอาหารนะคะคือมันจะเหม็นหืนเร็วขึ้นบางทีทอดแค่วันสองวันไปเก็บไว้แล้วไม่ได้กินเนี้ยค่ะก็จะมีกลิ่นแล้วครับอ่ะไปต่อมีข่าวปลอมอีกข่าวปลอมมีการส่งข้อความต่อกันบอกว่ากะปิมี10ข้อดีที่ควรกินเป็นประจำและอ้างว่าฟังดีนะครับเอาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลราชวิถีคือการไปอ้างสถาบันแบบเนี้ยมันเป็นการผิดนะไปอ้างของเขาบอกว่าเอาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลราชวิถีเรื่องนี้โรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงเลยบอกไม่เคยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้วเดี๋ยวจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อประชาชนในการกินกะปิคือกะปิเนี่ยมันแน่นอนว่ากะปิมันเป็นของดีมันผลิตมาจากตัวเขาเรียกตัวแลนตัวเคยนะวันนี้นั้นมันจะมีแคลเซียมแน่ๆเลยมีไอโอดีนมีใช่เพราะอาหารทะเลมีไอโอดีนอยู่แล้วในตัวค่ะแต่ทีนี้การผลิตมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมครับกะปิบ้านยายจำรัดทำแบบนึงกะปิบ้านยายปิ๋งพี่สะใภ้ผมเนี่ยแกก็ทำอีกสูตรนึงจริงๆกะปิแต่ละสูตรมีส่วนผสมไม่เหมือนกันนะครับคือจริงๆกะปิทำให้มีประโยชน์ไหมอ่ะมีประโยชน์มากแต่ในขณะเดียวกันมีคนบอกว่าควรจะกินเป็นประจำคือมีการเผยแพร่บอกงี้นะบำรุงกระดูกบำรุงเลือดช่วยฟันไม่ผุมีโอเมก้ามีจุลินทรีย์บำรุงสายตามีวิตามินช่วยทำให้ผ่อนคลายช่วยให้เลือดกำเดาเลือดไหลเวียนดีบำรุงสมองบำรุงหัวใจอะไรต่างๆอันนี้คือโดยสรุปนะผมย้ำนะว่ามันดีแต่ไม่ใช่นั่งตะบี้ตะวันกินกะปิทั้งวันมันก็จะเกินอีกอะไรไม่ถึงขนาดนั้นเกลือความเค็มก็จะเกินอีกโอ้จะไปไม่นานลมแรงจัดแล้วไปอยากให้เขาปิดไฟไม่เป็นไรไปต่อแล้วกันอย่าลืมนะคะทานเค็มมากๆก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไตได้ใช่กะปิมีข้อมูลว่าเป็นของดีแต่อย่าทานเกินค่ะอย่าเกินอย่าเกินนะไปอีกนิดนึงตอนนี้เวลาเหลือเวลาสัก 7-8 นาทีอันนี้เป็นเรื่องดีครับหนูนาเล่าหน่อยเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะว่าไงคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เผยนะคะเกี่ยวกับเอกชนเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีหน้านะคะ2565เนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องใช่ค่ะจากการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี2565เนี่ยจะเติบโตร้อยละ 3.9 นี่เป็นเรื่องดีนะเป็นสัญญาณดีก็ดีใจด้วยนะจะเติบโตขึ้นเพิ่มขึ้นจากการเติบโตร้อยละ1ในปีนี้ใช่เนี่ยจะโตไปที่ถึง 3.6% นี่มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็เราก็ต้องพยายามทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการลงทุนในบ้านเรามันคงอยู่ต่อไปซึ่งเห็นตามข่าวเขาก็บอกว่าภาคเอกชนนะครับก็ขานรับนโยบายเพราะมั่นใจในแรงหนุนจากมาตรการของรัฐบาลใช่นะครับใ
ก็เราก็ช่วยกันนะครับประคับประคองประยุงกันไปทำให้เราคือเรางานนี้ไม่มีใครไม่เจ็บเจ็บกันทั้งโลกครับคือทั้งโลกเจ็บบาดเจ็บจากเรื่องของโควิดซึ่งมันส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมก็ต้องไปให้รอดนะครับเหลือเวลาอยู่นิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลา okay. เราเนี่ยมัวจะมาเดินท่อมๆอยู่นี่ลุงตู่ไปอยู่ภาคใต้นะครับ ก็เห็นข่าวบอกว่าชาวยะลาแห่ไปรับลุงตู่ okay. มีการมอบดอกไม้มอบจดหมายแล้วก็แบบที่บอกว่าลุงตู่อยู่นั่นๆอย่างเงี้ยนะครับ okay. จริงๆถ้ามันเป็นการไปอันนี้พูดผมพูดตรงนะถ้าเป็นการไปโดยความรู้สึกของชาวบ้านว่าเขารักเขาอยากจะไปเชียร์คนของเขาก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่บางคนมองว่าเฮ้ยมันจัดฉากว่ะแหละใช่ไหมครับคือจะมีคนในท้องถิ่นไปจัดฉากขนคนมาเชียร์มาอะไรนี่ก็ดูเป็นภาพที่มันดูออกนะครับยังไงก็ตามเมื่อวานเนี้ยที่อาคารหน้าศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาก็มีพี่น้องชาวบ้านสวมเสื้อเหลืองเขียนจดหมายไปมอบให้กับมือเลยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีข้อความบอกว่าขอบคุณนายกค่ะขอบคุณนายกลุงตู่ที่อดทนยอมเป็นหนี้ให้ประชาชนได้มีกินกันในช่วงวิกฤตโควิดเพื่อเป็นเสาหลักช่วยปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอันนี้เป็นถือเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยนะครับประชาชนก็มีการไปนอบหลอกมาให้กำลังใจชูป้ายบอกรักลุงตู่แล้วก็นี่เลยลุงตู่สู้ๆนะบอกลุงตู่สู้ๆก็ทางกองก็มีกำลังใจที่จะทำต่อเมื่อวานนี้เห็นเขาบอกว่ามีการมาลุมมาตุ้มทำไมกันเซลฟี่เซลฟี่เดี๋ยวนี้มันต้องเดี๋ยวนี้ไปไหนก็จะเซลฟี่กันเก็บภาพนะจะง่ายค่ะเมื่อก่อนใช้กล้องเวลานั้นต้องไปล้างทิ้งหลายๆใบแต่ตอนนี้เดี๋ยวภาพไหนที่ไม่ถูกใจก็สามารถที่จะลบได้ใช่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากขึ้นมีคนไม่ชอบที่มีคนเอากล้องไปยัดใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือคือโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนก็เป็นใช้โทรศัพท์ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปได้มีคนพวกหนึ่งที่ไม่ชอบเลยคือคนที่มีอาชีพทางรับจ้างถ่ายรูปนะอ๋อใช่เมื่อก่อนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีคนมารับจ้างถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ตกงานเลยครับเดี๋ยวนี้ใช้มือถือกันหมดแล้วค่ะไปเรื่องอื่นเวลาเหลืออีกนิดนึงนะครับมีเรื่องนี้คุณหนูนาจะเกิดไม่ทันก็คือคุณฉลาดบริชัดเอาซะเลยไปซะแล้วข่าวผมเตรียมไว้ว่าจะคุยคือคุณฉลาดบริชัดเนี่ยนะครับแกเป็นถ้าไม่ต้องใช้เนื้อข่าวมันหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงคุณฉลาดบริชัดเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองฉายาก็คือนักอดข้าวประท้วงทันไหมครับเรือเรืออากาศตรีฉลาดบริชัดแกเป็นคนที่น่าจะเป็นคนแรกๆในการนำวิธีการอดข้าวประท้วงมาใช้ในประเทศไทยเคยได้ยินครับก็หลายเรื่องหลายครั้งก็ตามข่าวบอกว่าเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันในวัย78ปีก็เสียใจกับครอบครัวท่านด้วยผมเคย สมัยทำรายการโทรทัศน์ให้กับ CCTV ในท้องที่ระยองแล้วก็ทำให้กับช่อง11ในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังเคยท่านกรุณาให้ผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกันแต่ก็ไม่เจอกันนานเลยนะครับมาทราบเมื่อคืนนี้บอกว่าเรืออากาศตรีฉลาดบริชัดเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายเฉียบพลันอายุท่านก็78ปีค่ะ78ปีก็เสียใจกับครอบครัวท่านด้วยครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเวลากำลังจะหมดเซอร์เลยคือจะบอกว่างี้นะครับวันนี้วันที่17ยังมีการสวดพระอภิธรรมศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนียมกิติสารุพระครูกิติสารสุทธิซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดชวุฒิอยู่ตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองสวดทุกคืนครับตอนเช้า7โมงครึ่งจะมีการตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน
แล้วพอตอนค่ำนะครับก็คือทุ่มครึ่งก็จะมีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันที่20ธันวาคมนะครับก็จะย้ายสรีระของท่านออกมาที่เมนคือจะไม่ได้ไปคือจะมีพิธีพระราชทานเพลิงแต่จะไม่ได้ใช้เมนปกติก็คือทางวัฒนธรรมจังหวัดเห็นควรบอกว่าควรจะมีเมนลอยเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ okay. คือท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านแรงนาตะขวัญแล้วก็อายุท่านตั้ง90ปีกับ7เดือนนะครับแล้วก็จะมีการสร้างเมนลอยคืนวันที่20จะมีการย้ายร่างของท่านนะครับศพนะครับมาที่เมนลอยแล้วก็จะสวดที่เมนลอยในวันที่20ธันวาคมวันที่21เวลา16นาฬิกามีพิธีพระราชทานเพลิงเชิญนะครับพี่น้องชาวอำเภอเมืองระยองชาวบ้านแรงนาตะขวัญไปร่วมกันฟังพระสวดพระอภิธรรมทุกคืนเวลาทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วพรุ่งนี้มาใหม่ไหมได้ค่ะถ้ายังไม่เข็ดค่ะยังไม่เข็ดเอาละครับสองคนลาไปก่อนขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีที่ช่วยในการรับสัญญาณมันต้องขออภัยยิงลมแรงผมว่าเสียงลมน่าจะดังมากเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไม่รู้ว่ายังไงแล้วผมจะโทรบอกสถานีอีกทีนึงนะว่าโอกาสด้วยวิธีไหนนะครับวันนี้ขอบคุณเราสองคนคุณหนูนาประแสและผมทวีปแบงค์บุรีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ